สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Playlot ครับและวันนี้อยู่กับเกม NFT แนวสไตล์สร้างเมืองชื่อว่า Rise City ครับซึ่งรูปแบบในตัวเกมเนี่ยค,คล้ายๆกับเจ้า Sim City เลยนะที่ใครเคยเล่นมาแล้วน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับแต่ฟังก์ชันการทำงานจริงๆมันเหมือนการ Staking เ,เพื่อรับผลประโยชน์มากกว่าครับรูปแบบและรายละเอียดของตัวเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของทุกเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p ย์ล็อตแล้วกลุ่ม Facebook p a y ์ล็อตด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกม n อนเนนะและตอนนี้ทางช่อง p a y ย์ล็อตก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์นพิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนการเล่นเกม NFT รวมถึงการพูดคุยในไลฟ์ต่างๆครับใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องระบบสมาชิกของ u t u b e ครับไรซิตี้ฮะ ตือนก่อนนะเ d e v e l o p e r ผมยังไม่เห็นหน้านะครับออดิตเรายังไม่เห็นนะรายละเอียดตัวเกมโดยรวมก็ยังไม่ได้แบบมีรายละเอียดลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่ละนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเวอร์ชั่นของเกมที่ยังค่อนข้างเสี่ยงนะครับแต่ด้วยความที่รูปร่างหน้าตาของเขาค่อนข้างน่าสนใจครับผมก็เลยเข้าไปเล่นไปเล่นแล้วนะวันนี้จะมารีวิวกันให้ฟังและกันครับว่าตัวเกมเป็นยังไงกันบ้างตัวคอนแทคเรียนของไรซิตี้นี่ คุณเอาที่หน้าเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถไปแลกเปลี่ยนได้ในตัวของเกมเองครับนะเขาจะมีลิงก์ e x c h ช n g e อยู่ภายในเกมเดี๋ยวผมพาไปดูในเวอร์ชั่นการทดลองเกมและการด้านหลังนะร้านท้ายคลิปนะครับรูปแบบของตัวเกมครับถ้าคุณมาดูตรงนี้ยพาร์ทเนเรียกว่าไม่มีอะไรเลยดีกว่านะครับจะมีแค่เจ้าคอยทูฟิตซึ่งเป็นอีกเกมหนึ่งในวงการ NFT เเหมือนกันนะครับแล้วก็เกมอยู่ในระบบของอ,ออฟเชน นะครับคุณไม่ต้องเสียค่าแก๊สระหว่างการเล่นเกมครับก็จะเหมือนข้าเจ้าซีคาร์ซีเพนอะไรประมาณนี้แหละที่คุณจะโอนเงินเข้าไปในตัวเกมครับแล้วก็ไปเล่นภายในนั้นฮะรถแมพของตัวเกมนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงปลายปีนี่อยู่ในเฟสนี้เนอะระบบเกมออกมาแล้วครับเหรียญขายแล้วเรียบร้อยนะครับระบบเทสเกมผ่านกันแล้วละ่ะคุณสามารถเอิญจากเกมได้แล้วฮะแต่ในช่วงของเดลิเวอ่ ยังไม่มีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆอินเกมเฟร n ซ System ก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับการดีไซน์แมพยังไม่มีปัจจุบันคุณได้แค่เข้าไปเล่นเกมครับซื้อของซื้ออุปกรณ์สร้างบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ครับฟังก์ชันของเกมเป็นประมาณนี้เนาะ โซเชียลมีเดียของตัวเกมไรซิตี้ครับในทวิตเตอร์มีผู้ติดตามแค่1,000 0คนครับเข้าร่วมตุลาคมที่ผ่านมาแล้วถ้าคุณไปถ่ายตัวทวิตเขาดูนะเรียกว่ามีแค่นี้เองครับมีทวิตอยู่ไม่เยอะนะก็เรียกว่าไม่ค่อยมีอัปเดตอะไรละนะครับสำหรับเจ้าไรซ City ในทวิตเตอร์และกลุ่มเชทเรกมมีผู้ติดตามค่อนข้างเยอะนะครับ25,000คนครับ พาไปดูรายละเอียดในไว i t เ p เปอรของตัวเกมนะครับเมื่อเข้ามาคุณจะเห็นว่ามันมีเวอร์ชั่นภาษาสเปนทางนี้ด้วยนะแสดงว่าคาดการว่า Developer น่าจะเป็นฝั่งทางยุโรปทางนู้นนะครับรูปแบบการเล่นของเกม l i ฟ์ c ต t y ครับจะเป็นแนวสร้างบ้านซึ่งจริงมันกไ็ไม่เหมือนการสร้างบ้านเท่าไหร่ครเพราะว่า คุณมีบ้านอยู่แล้วแล้วก็เอาตัววัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อไปซื้อบ้านประมาณนี้แล้วกันนะซึ่งใน1วันนะครับเขาจะดรอปวัตถุดิบต่างๆ18ชิ้นครับเป็นไม้เป็นเหล็กแล้วก็เป็นหินครับคุณมีหน้าที่ไปเก็บเกี่ยวไอ้วัตถุดิบที่ตกอยู่ตามพื้นเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมและเอามาสร้างบ้านครับบ้านเนี่ยจะแบ่งเป็น3เทียครับ R 1 R 2 แล้วก็ R3 ครับวัตถุดิบก็เช่นกันนะเมื่อคุณจะสร้างบ้านในเทียร์หนึ่ง R1 นะครับคุณก็ต้องใช้ไม้ใช้เหล็กใช้หินแบบเทียร์หนึ่งก็คือไปเก็บเกี่ยวตามพื้นครับซึ่งมันต้องเสียค่า energy ฮะวัตถุดิบ แต่ละชิ้นที่เขามีให้ก็คือพอประมาณในการสร้างบ้านแบบ R1 ได้1วันครับอย่างละ6ชนิดนะถ้าเกิดจะสร้างบ้านใน R2 ครับคุณจะต้องไปคราฟเพิ่มเติมหรือไปซื้อตามตลาดครับแต่ระบบ Marketplace ที่ผู้คนคนเล่นเนี่ยจะไปขายยังไม่ออกนะครับคุณจะซื้อได้จากระบบเกมเท่านั้นครับอันนี้คือหน้าตาครับสำหรับเวลาสร้างบ้านนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับคุณต้องไปเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาทำการคราฟถ้าเกิดเป็นอันนี้คือบ้าน R3 เนาะ โดยใช้วัตถุดิบที่หายากขึ้นนะครับต้องคับแล้วก็มูลค่าสูงขึ้นครับแต่ก็ตอบกลับมาด้วยผลตอบแทนที่สูงด้วยเช่นเดียวกันครับฟังก์ชันการอัปเกรดของบ้านครับอย่างเช่นบ้านตัวนี้ในรูปภาพตัวอย่างนะครับบ้านแบบ R1 จะสามารถให้ผลตอบแทนคุณได้ประมาณ1.4 US Dollar ต่อ1วันครับต่อ1วันนะเพราะฉะนั้นครับถ้าเกิดคุณอัปเกรดอ่ะฟังก์ชันการอัปเกรดนะครับในตรงนี้นะ มีฟังก์ชันการอัปเกรดด้วยเหรียญครับกับฟังก์ชันการอัปเกรดด้วยของของหมายถึงคุณก็ต้องไปเก็บของหรือคราของครับเพื่อมาอัปเกรดตัวบ้านนะฮะบางคนก็ใช้เหรียญในตัวเกมก็จะง่ายกว่านะครับในการที่จะอัปเกรดตัวบ้านอัปเกรด้วได้อะไรครับได้ผลตอบแทนมากขึ้นครับอย่างบ้านอันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าในการอัปเกรดระบบเป็น Oracle นะครับเป็น Oracle ที่ไปผันผลกับตัวเหรียญในเกมของเขาอย่างไรซิตี้นะครับจะใช้ต้นทุนประมาณ3 6ดอลลาร์ครับ ก็คืออีกเท่าตัวหนึ่งและก่อนที่คุณจะเริ่มเล่นเกมครับก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างบ้านแบบ R1 นะอัปเกรดก็จะเพิ่มเท่าตัวหนึ่งครับแล้วก็ผลตอบแทนก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนฟังก์ชันในการสร้างบ้านใหม่ก็คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตไปสร้างบ้านใหม่หรือจะมาอัปเกรดบ้านครับในระดับของบ้านแบบ R2 R3 ก็เหมือนกันครับการเคมรีวอร์ดครับจะสามารถ เคลมได้ที่30%ขึ้นไปครับก็คือใน1วันหรือย4บสชั่วโมงฮะมันก็จะเป็นการเหมือน staking อะไรฮะบ้านคุณก็ได้ให้ผลตอบแทนมาเป็นรูปแบบของเหรียญในเกมนะครับก็มากดเคลมคอยตรงมุมขวาล่างที่เป็นปุ่มสีเขียวได้เลยครับและในตัวเกมเขาก็ยังมีห้างร้านอีกหลายๆส่วนนะไม่ว่าจะเป็น m a r k e t p l a c e สทูสโตร์ฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลหรือว่าเป็นตัว Central Bank กก็มีหลากหลายส่วนเลยและอาจจะมีเพิ่มเติมอีกในอนาคตนะครับ ระบบ Energy ของตัวเกม Energy เกมนี้ไม่เดรีออโต้ไม่เดรีออโต้นะคุณจะต้องไปซื้อก่อนครับที่ h อ s p ิ t a l หรือโรงพยาบาลครับซึ่งทั้ง3ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดชนิดต่างๆก็จะมีค่าที่มันผันผวน,น,นอยู่กับระบบ Or a c l e ครับหมายความว่าถ้าเกิดราคาเหรียญมากขึ้นคุณก็จ่ายจำนวนเหรียญน,น้อยลงครับซึ่งมันจะไปฟิกกับตัว US ดอลลาร์สหรัฐมากกว่าครับเห็ดทั้ง3แบบจะ r รี n นเอเคุณก็คือ 20, 50แล้วก็80ครับ แต่ถ้าเกิดคุณจะเข้าไปครั้งแรกใช่ไหมฮะต้องเก็บเกี่ยววัตถุดิบจํานวน6ชิ้นต่อ1อันเนาะทั้งหมด3ชิ้นก็คือ18ครับ18เนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตใช้ energy คือ5ครับเอา18คูณ5นะคุณจะต้องใช้ energy ทั้งหมด90ครับเพราะฉะนั้นคํานวณเงินให้ดีๆนะเงินก้อนแรกที่คุณจะเอาเข้าไปเพื่อ สร้างบ้านแบบ R1 ครับคุณจะต้องใช้ประมาณ38ดอลลาร์ไม่ใช่36แล้วนะเพราะว่าเหตุที่เขามีครับก็คือเหตุแบบ80 Energy กับเหตุแบบ20 Energy ครับอันนี้คือมูลค่าที่คุณจะเริ่มเล่น,นเกมนี้ได้ฮนะผลตอบแทนสำหรับบ้านนะครับบ้านแบบ R1 ก็จะให้ผลตอบแทนวันละ1.4ึ่งจลาครับถ้าเกิดอัปเกรดไปขั้นหนึ่งก็จะเป็น2.8มูลค่าการอัปเกรดผมพูดไปแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านแบบ R2 ครับ เมื่อคุณสร้างบ้านแบบ R2 แล้วผลผลิตต่อวันเขาจะมากกว่า R1 นะ R1 เนี่ย1.44ใช่ไหมครับแต่ R2 จะมากขึ้นก็คือเป็น2.88บวกอีก10%ครับมูาค่าเขาจะมากกว่า R1 นะหมายความว่าถ้าคุณสร้างบ้านแบบ R2 และ R3 ครับคุณจะได้รับผลตอบแทนมากกว่าแน่นอนครับ แล้วเราจะสร้างบ้านแบบ R2 R3 ได้ยังไงครับตรงนี้ในตัวเกมนะครับจะมีศูนย์ในการครับของอยู่นะครับคุณก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนี่ตรงนี้นะครับบูเดสติกสโตนแล้วก็ Iron ก็หินไม้แล้วก็เหล็กนะครับบวกไปด้วยเรื่อยคอร์สหรือว่าขวานนะครับเพื่อทำการครับตัววัตถุดิบ R2 ในการสร้างบ้านแบบ R2 ขึ้นมาครับคุณจะต้องไปซื้อตัวเลื่อยตัวคอสอะไรเนี่ยจากตลาดภายในเกมครับหรือเป็นร้านค้าเป็นช็อปนะ ระบบช็อปหรือร้านค้าภายในเกมนะครับอันนี้คือเขาจะขายจากระบบของเกมเองเลยนะเขาก็จะไปฟิกกับราคา u s เวสเหมือนกันนะครับแต่ใช้จ่ายเป็นเหรียญในเกมคือเหรียญไรซิตี้ครับฝั่งซ้ายที่คุณเห็นนะครับช็อปไอเทมตัวเนี้ยจะมีอยู่ในทุกวันละ นะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยเป็นคอนหรือเป็นขวานแต่ฝั่งขวาครับเ a ล l ี่ไอเทมตัวนี้เขาจะสุ่มในการที่จะออกมาของจะไม่เหมือนเดิมนะครับและใน1วันคุณสามารถซื้อได้ชิ้นเดียวครับรีเซตทุกๆ24ชั่วโมงนะถ้าคุณใจร้อนอยากทําการรีเฟซนะครับคุณสามารถกดรีเฟซได้แต่ต้องจ่ายเงินต้องจ่ายเงินนะครับแล้วก็จะเสียเนี่ย8ดีเวสซาลาเป็นเหรียญของ RSC เหรียญในเกมอีกเช่นกันครับ และระบบตัวเกมครับเขาจะมีการเสื่อมโสมของบ้านด้วยนะครับก็จะมีอัตราสูมในการเส่อมโซมยิ่งคุณมีจํานวนบ้านมากขึ้นเท่าไหร่ครับจะมีอัตราสูมมากขึ้นเท่านั้นครับและบ้านที่คุณเสื่อมโสมทํำยังไงได้บ้างครับอันนี้คือสภาพบ้านแบบ100%ซนะจะเห็นว่าบ้านสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเอาไว้ก่อนที่คุณจะเคลมได้คือ1 0ึ100้ครับสําหรับบ้านแบบนี้เนาะ แต่ถ้าเกิดบ้านคุณเสื่อมโซรมลงไปครับคุณจะมีปุ่มรีเพรตรงนี้ขึ้นมาครับคุณจะต้องซ่อมบ้านละ่ะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเหรียญในเกมจํานวนหนึ่งครับและคุณจะเห็นได้ว่าอัตราผลผลิตที่บ้านคุณเก็บเกี่ยวได้จะลดลงครับและถ้ายิ่งเสื่อมโซมไปมากเท่าไหร่นะอย่างตัวนี้นะครับก็จะลดไปถึง60%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าผลผลิตหรือผลตอบแทนจากบ้าน ก็จะน้อยลงไปครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการบริหารได้ดีถือว่าเป็นเซอร์เคิลของการใช้เงินภายในเกมที่เขาออกแบบมาได้ค่อนข้างดีฮะกดภายในเกมครับ เกมนี้มีระบบการแบนนะครับใครที่เข้าไปเล่นแบบหลาย ID นะใน1 Account นะครับหรือว่าในวง IP เดียวกันเนี่ยมากกว่า6 Account หรือมีการใช้บอทการใช้ระบบแฮ็กต่างๆจะถูกแบนนะครับในเกมก็มีคุกเลยนะที่มาโชว์เลยนะครับว่าวอ l เลนไหนที่โดนแบนไปแล้วบ้างนะครับ ระบบการโอนเหรียญภายในเกมครับเมื่อคุณเข้าไปในตัวเกมเนี่ยคุณจะเห็นปุ่ม exchange ตรงนี้นะฮะเมื่อโอนเงินเข้าไปแล้วนะครับถ้าใครที่ u ั c เซ s มันจะขึ้นแบบนี้ครับ status คือด้านบนสุด u ั c เซ s นะแต่ใคร e อ r ร์เครับคุณจะมีลิงก์ตัวด้านล่างที่เขาไฮไลท์สีแดงเอาไว้นะ reload นะครับสามารถแจ้งแบบฟอร์มได้เลยนะถ้าใครที่มีปัญหาโอนเงินแล้วไม่เข้านะครับเขาจะให้กรอบแบบฟอร์มตรงนี้ครับแล้วก็สามารถกรอกตัวลิงก์ ก๊อปปี้ส่งไปให้เขานะครับเขาก็จะทําการตรวจสอบเพื่อนําเงินเข้าไปในกระเป๋าให้คุณครับระบบยังมีอัตราแท็กในการถอนนี่นะครับซึ่งเริ่มต้นมันก็ประมาณ3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นี่แหละฮะแล้วมันก็จะถูกลดลงไปเรื่อยๆในทุกๆวันครับเอาละเดี๋ยวผมพาคุณไปดูภายในเกมแนครับว่ารูปแบบตัวเกมเป็นแบบไหนครับเมื่อคุณเข้าเกมมาแล้วครับจะพบกับหน้าตาแบบนี้ฝั่งซ้ายคำว่า X c h a g e นะคุณจะพบกับฟังก์ชันการเทรดเหรียญของปูคอยครับ สามารถมาแลกเปลี่ยนได้เลยซึ่งเขาจะมีลิสต์เหรียญคอนแทคเหรียญอยู่ด้านบนด้วยนะครับถ้ามันไม่โชว์คุณก๊อปมาวางได้นะครับก็สับเปลี่ยนเยนตรงนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างสะดวกสบายละเหมือนกับเราไปแลกเปลี่ยนในแ a n นเค e Swap หรือว่าทางปูคอยเลยครับเมื่อแลกเปลี่ยนแล้ว เอาเงินเข้าตัวเกมครับก็ทางด้านบนเลยนะครับผมแลกมาแล้ว8.9โทเค็นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองฝากให้ดูแล้วกันนะก็คีจำนวนเงินครับกดคำว่า exchange ได้เลยเกมจะรอแป๊บหนึ่งครับแล้วมันก็จะขึ้น transaction ข้างล่างมาเหมือนที่ใน white paper บอกนะครับถ้าเกิดมันขึ้นว่า success แสดงว่าเงินของคุณเข้าเรียบร้อยครับอย่างตัวนี้เนาะผมเป็น pending อยู่นะครับก็รออีกแป๊บหนึ่งครับระบบก็จะฝากเงินเรียบร้อยครับหลังจากนั้นเราก็ทําการซื้อของต่างๆมาครับจากในตัวเกมนะ เดี๋ยวผมจะพาะคุณไปดูบ้านที่ผมสร้างเอาไว้แล้วนะครับแบบ R1 เนอะผมสร้างไว้ริมทะเลเลยฮะก็ไรายได้ต่อวัน1.44 u วส o l านะครับสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นเหรียญ r i s e c i t y Token RSC ได้แบบ Oracle ครับก็ถ้าเก็บเกี่ยวก็มุมขวาล่างคำว่าวเครมโคเ k e นก็สามารถเก็บได้เลยนะไม่ต้องเสียค่าแก๊สน,นะครับถ้าเกิดคุณอยากจะสร้างบ้านอันนี้คือ R1 อีกหลังหนึงนะ่งเนาะต้องไปเก็บผลผลิตมาครับอย่างที่บอกแล้วอย่างละ6อัน ทั้งหมด3อย่างนะครับก็จะเป็นผลิตที่อยู่บนพื้นนั่นแหละครับเดี๋ยวผมพาคุณไปเก็บเกี่ยวแล้วกันผมเติม Energy ของผมเรียบร้อยแล้วนะมีเหลืออยู่70 Energy นะครับเนี่ยครับก็มาทำการไล่เก็บได้เลยนะใช้5 Energy ต่อ1อันอย่างที่ผมบอกเลยถ้าคุณจะสร้างบ้าน R หนึ่งหครั้งครับต้องใช้ทั้งหมดก็คือ90 Energy Energy ได้ยังไงครับขึ้นไปดูที่ h อ s p i t a l หรือโรงพยาบาลนะครับอยู่ที่มุมบนตรงนี้แหละ กดเข้าไปครับคุณมาซื้อได้ตรงนี้นะก็ลองมาดูราคากันก่อนได้ครับว่าราคาณปัจจุบันมันต้องใช้กี่เหรียญไลซิตี้ครับผมก็ใส่มาเกินๆนะครับเผื่อราคาเป็นผันผวน่ะตอนที่จะเข้ามานะฮะก็ตัว80 Energy อยู่ที่ประมาณ1.57นะครับก็ลองบวกกันแล้วกันเนาะก็แนะนำให้ใส่มาสัก2 2กว่าๆละกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการโอนข้าโอนออกบ่อยๆครับก็มาไล่เก็บครับเพื่อจะไปก่อสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังครับ อันนี้จะมาสร้างบ้านให้ดูนะครับผมเก็บเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วทั้งหมด3ชนิดชนิดละ6ชิ้นนะก็สามารถกดปุ่มสีเขียวเพื่อสร้างได้เลยครับในบ้านแบบ R1 จะใช้เวลาสร้างประมาณ5นาทีนะครับสำหรับ R2 R3 ก็จะใช้เวลาเพิ่มขึ้นไปอีกครับเดี๋ยวกลับมาดูบ้านของผมที่เคยสร้างมาก่อนแล้วกันนะก็ในตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะมาเคลมเหรียญแล้วก็มาลองอัปเกรดให้พวกคุณดูนะครับปัจจุบันผมได้ก็คือ1.44 US Dollar ใช่ไหมครับเป็น House r a i t y ก็คือ1ดาวมีจำนวนคน Citizen ก็คือ1คนครับอละเดี๋ยผมจะไปเคลมเหรียญแล้วก็ไปอัปเกรดครับ อัปเกรดมี2วิธีจำได้ใช่ไหมอัปเกรดแบบเหรียญนะครับแล้วก็อัปเกรดแบบของถ้าคุณใช้ของคุณก็ไม่ต้องเปลืองเหรียญแต่คุณต้องเสีย Energy นะยังไงก็ต้องซื้อ Energy มาอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นลองคำนวณดีๆว่าคุณจะใช้เหรียญในการอัปเกรดหรือว่าของในการอัปเกรดครับตรงนี้ผมใช้เหรียญแล้วกันนะจะได้ง่ายๆนะครับรางวัลผมต่อวันก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น2.8แนะครับแล้วก็ตัวซิตี้เซนผมก็เทียบเท่ากับบ้านหลังนี้มีคน2คนให้ผมช่วยทํางานเพื่ออเเาาาผลลปปรรระะโยชน์กกัับบมสู๋ค ถ้าเกิดเป็นบ้านแบบ R 2นี่ตัวอุปกรณ์ก็จะหายากมากขึ้นนะครับหาได้จากฟังก์ชันการครับ คลาฟที่ไหนครับเดี๋ยวผมพาคุณไปดูแล้วกันนะครับสำหรับ refinery นะครับบ้านที่ใช้ในการคราบสิ่งของนะเลื่อนขึ้นมาครับอยู่หลังโดดตรงนี้เลยนะครับเมื่อคุณกดเข้ามาคุณจะมาเช็คตรงนี้ได้นะไม่ต้องไปเปิดไวเบอร์ทีหนึ่งนะครับว่าของต่างๆอย่างอันนี้อันมา R2 คุณต้องใช้อะไรบ้างเนาะก็เป็นวัตถุดิบที่เราต้องใช้ energy ไปเก็บเกี่ยวตามพื้นนั่นแหละครับแล้วก็ผสมด้วยเลื่อยคอนแล้วก็ขวาน ถ้าเป็น R 3ก็ใช้ของมากขึ้นครับเราจะหาเลื่อยได้ก็จากช็อปตรงนี้นะหลังสฟีฟ้านะครับซื้อได้เลยมุมซ้ายนะครับฝั่งขวาจะเป็น d ดลี่ไอเทครับที่เขาจะรีเซ็ตทุกๆ24ชั่วโมงก็ต้องสุ่มกันละว,ว่าของที่จะออกมาขายเป็นอะไรบ้างครับส่วนสุดท้ายครับผมคาคุณไปทัวร์เมืองนะมุมนี้ก็คือโรงพยาบาลใช่ไหมครับที่คุณจะมาซื้อ Energy อีกส่วนหนึ่งครับก็คือตัวนี้จะเป็น ranking ครับคุณสามารถมาดูได้ว่าปัจจุบันมีใครที่อ่าวล i เท่าไหร่แรงเท่าไหร่แล้วนะรายชื่อคุณขึ้นไหมนะครับตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้ก็คือ bank ครับบงค์จะอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้เนาะบงค์คืออะไรครับคือการที่คุณมีบ้านหลายๆหลังคุณขี้เกียจจะไปเก็บเกี่ยวผลผลิตทุกๆหลังคุณสามารถมาใช้บริการบงค์ได้ก็จะมีอัตราค่าธรรมเนียมต่อสัปดาห์อยู่นะครับ ส่วนต่อมาคือที่อยู่ติดกับแบงค์ครับก็คือ Marketplace หรือตลาดการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับปัจจุบันยังไม่เปิดนะคือการที่เพื่อนๆในเกมเอาของมาขายกันนะเอาละมีส่วนอื่นอันไหนอีกที่น่าสนใจนะครับคุณจะเห็นว่าหลากหลายส่วนของตัวเกมบางอันก็ยังไม่เปิดนะอย่างเนี้ยแผงโซลา r เซลล์ตัวนี้นะก็ยังขึ้นเป็นคัมมิ่งซูนนะครับแล้วก็บ้านบางทีคุณก็มาหาได้ถ้าคุณอยากสร้างบ้าน R1 R2 นะครับ ด้านบนสุดเป็นคุกนะฮะตรงนี้เขาบอกไว้สําหรับใครที่โดนโทษแบนนะครับทั้งแฮกเกอร์ทั้งใช้ตัวสแกมไปปั่นราคาหรือข้อมูลผิดเพี้ยนนะครับตัวเกมก็จะทําการแบนเนาะอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของเกมไรซิตี้ครับตรงนี้มี c อร์ทูฟิด้วยนะก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจครับเป็นซา์ของซิมซิตี แต่จริงๆแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนการสเต็กกิ้งคือการคุณเอาตัว NFT ที่คุณซื้อมาไปฝากเอาไว้นี่แหละครับแล้วให้ผลตอบแทนมาต่อวันครับแต่ก็จะมีลูกเล่นในการเบินเหรียญขึ้นใครที่มีเงินมากๆอยากที่จะสร้างตัวบ้านทีเดียว10หลัง20หลังคุณจะถูกจํากัดด้วยของที่มันดรอปภ,ภายในเกมครับแต่ถ้า Marketplace เปิดเนี่ยคุณอาจจะเปยเงินเพื่อทําการก่อสร้างได้หลายๆหลังทีเดียวก็ได้นะครับ ก็ต้องดูกันอีกทีว่าเป็นยังไงเตือนอีกทีนะเดฟยังไม่เห็นหนะ้าออดิตยังไม่มีนะครับตัวเกมถือว่ายังเสี่ยงอยู่นะครับแต่ก็น่าสนใจเพราะว่าภาพมันสวยอันนี้ผมชอบละนะครับก็เลยหลอกเข้ามาเล่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ